AI กำลังมาโลกของเราใบนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งไม่มีใครสามารถคาดเดาคาดการณ์ได้เลยนะครับว่าจะไปในทิศทางใดแม้ผู้เชี่ยวชาญเองซึ่งเป็นคนที่คิดค้นวิจัยสร้างและผลิตเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมายังถกเถียงกันอยู่เลยว่าตกลงจะไปในทิศทางที่บวกหรือเปลี่ยนไปทิศทางที่แย่นำไปสู่หายนะกันแน่บางคนถึงขั้นออกมาเตือนเลยนะครับว่าเทคโนโลยีนี้เป็นภัยต่อมนุษยชาติทั้งปวงมันอันตรายกว่าขีปนาวุธหรือนิวเคลียร์เวปเปิ้ลส์อีกอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดหรือจุดจบของมนุษยชาติด้วยซ้ำแต่สำหรับผมข้อคิดที่อยากจะมาแชร์ในคลิปวันนี้นะครับคือว่ายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลขนาดนี้ยิ่งเทคโนโลยีมีอำนาจมีพลังมี power มีศักยภาพมีความสามารถขนาดนี้เราในฐานะมนุษย์หรือผู้ใช้หรือสังคมหรือคนที่อยู่ในสังคมในโลกใบนี้เนี่ยยิ่งต้องฝึกใจฝึกตนยิ่งต้องตื่นรู้ทันตัวเองยิ่งต้องเข้าใจและรู้ตัวถึงความคิดของตัวเองวิธีการมองของตัวเองทัศนคติของตัวเองความเชื่อของตัวเองรู้ทันและเข้าใจและยอมรับและอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้เป็นแยกให้ออกระหว่างความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกและความคิดนะครับให้รู้ตัวถึง attachment หรือการยึดมั่นถือมั่นของตัวเองเพราะอะไรเพราะหากเราไม่รู้ทันสิ่งเหล่านี้ในใจตนเองเราจะถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เอาเปรียบเราในทางที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเราใช้แพลตฟอร์มเช่น TikTok YouTube Facebook Instagram ซึ่งคุณอาจจะดูคลิปวิดีโอนี้ผ่านแพลตฟอร์มเหล่านั้นอยู่ด้วยซ้ำเราไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้ฟรีนะครับเขาไม่ได้ให้เราใช้ฟรีนะครับเพราะเราจ่ายเขาอยู่เราจ่ายเขาด้วยความสนใจของเราเพราะนี่คือข้อมูลที่เราป้อนให้ระบบเขาเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ต่อและทำความรู้จักกับเราและเอาข้อมูลนี้ไปmatch กับ ads หรือการโฆษณาซึ่งคนที่อยากขายสินของหรือสินค้ายิง ads นั้นมาหาเรานี่คือตัวอย่างแบบง่ายๆเลยนะครับนี่คือวิธีการที่เขาทำต่างแล้วคุณลองคิดดูครับว่าหากเทคโนโลยีไปได้ไกลกว่านี้อีกต้องเยอะเนี่ยเป็นถึงขั้น AI เนี่ยที่เขาสามารถเข้าใจpattern หรือวิธีการคิดความรู้สึกการมองอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ได้ระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นเนี่ยมันยิ่งเป็นการทำให้เขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นทีนี้มันไม่ได้เป็นการแข่งขันเพื่อได้รับความสนใจหรือสายตามองของผู้ใช้แพลตฟอร์มแล้วแต่เป็นการแข่งขันสู่ความรักหรือความยึดมั่นถือมั่นหรือ attachment ของผู้บริโภคซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาใช้คำว่า race to intimacy นะครับ race to intimacy แล้วจากจุดเนี้ยเขาสามารถที่จะป้อนอะไรให้เราก็ได้ขายของอะไรได้ง่ายขึ้นแม้กระทั่งโน้มน้าวจิตใจเราให้โหวตทางการเมืองไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ตามนะครับมันส่งผลต่อทุกมิติของชีวิตดังนั้นเราต้องกลับมาฝึกใจฝึกตนให้ดีรู้ตัวเองอยู่กับตัวเองให้เป็นสร้างความสุขด้วยกับตัวเองให้เป็นอยู่กับปัจจุบันขณะให้เป็นฝึกพึ่งตัวเองแทนที่จะพึ่งสิ่งภายนอกแทนที่จะพึ่งคนอื่นแทนที่จะพึ่งเทคโนโลยีนะครับใช่เทคโนโลยีนี้มีความสามารถในการสร้างอะไรที่ดีงามสวยงามให้กับโลกใบนี้เยอะแยะมากมายการวิจัยโดยเทคโนโลยี AI อาจจะทำให้เราคิดค้นถึงวิธีการแก้ปัญหามะเร็ง Cure for Cancer แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสารพัดอย่างแต่มันมีด้านมืดด้วยเช่นกันหากเราไม่เข้าใจตัวเองในวันนี้เราจะตกเป็นเหยื่อที่เราไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากไอซิกอาซิมอฟนักเขียนไซไฟชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวไว้ว่าประมาณว่าสิ่งที่น่ากังวลหรือน่าเสียใจที่สุดในชีวิตในวันนี้ก็คือว่าวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมความรู้ในอัตราที่ไวกว่าสังคมและมนุษยชาติสามารถพัฒนาสติปัญญาได้ไอซิกอาซิมอฟกล่าวคำนี้ไว้ตั้งแต่ค.ศ.1988นะครับแล้วผมว่ามันยิ่งจริงมากๆเลยโดยเฉพาะสำหรับยุคปัจจุบันขอบคุณครับ